นุ้ยนะคะคุณครูนุ้ยนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนวิชา STEM ค่ะในระดับชั้นอนุบาล2ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูนุ้ยก็มีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆมาให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับแม่เหล็กเด็กๆรู้จักแม่เหล็กไหมคะแม่เหล็กนั้นสามารถดูดอะไรได้บ้างเด็กๆบางคนยังไม่รู้จักแม่เหล็กเลยเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กพร้อมๆกับคุณครูนุ้ยเลยค่ะเด็กๆคะมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่20กันนะคะเรามาทดลองนำแม่เหล็กไปดูดสิ่งของที่กำหนดแล้วให้เด็กๆนะคะกากบาททับสิ่งของที่แม่เหล็กดูดได้นี่ค่ะแม่เหล็กนี่ค่ะแม่เหล็กนี่ดูดกันเลยค่ะเด็กๆคะมาดูสิ่งของอันแรกค่ะอะไรคะสีเทียนดูดไหมคะเด็กๆไม่ดูดนะคะเห็นไหมคะสีเทียนไม่ดูดนะคะข้ามไปเลยนะคะต่อไปเป็นช้อนนะคะเด็กๆอุ้ยเห็นไหมคะติดเลยค่ะเด็กๆดูดนะคะเพราะฉะนั้นเรามากระบะกากบาทช้อนกันนะคะเด็กๆว่าแม่เหล็กสามารถดูดได้นะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆอะไรคะกระป๋องน้ำอัดลมใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเด็กๆดูดไหมเอ่ยดูดไหมเอ่ยไม่ดูดค่ะข้ามไปนะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรคะกระดาษทิชชู่ลองมาดูกันค่ะว่ากระดาษทิชชู่จะติดไหมเอ่ยไม่ดูดเลยค่ะเด็กๆข้ามไปค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆน็อตใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าติดไหมเอ่ยติดไหมเอ่ยติดไหมเอ่ยนี่ค่ะติดนะคะเด็กๆขามาค่ะกากบาทน็อตกันนะคะภาพต่อไปค่ะอะไรคะเด็กๆพัดใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าพัดจะติดไหมเอ่ยติดไหมเอ่ยไม่ติดค่ะเด็กๆข้ามไปนะคะต่อไปเด็กๆขามาดูไม้บรรทัดกันนะคะว่าจะติดไหมคะไม่ติดไม่ดูดเลยค่ะเด็กๆข้ามไปนะคะมาดูค่ะภาพต่อไปเลยค่ะแก้วน้ำนะคะมาดูนะคะเด็กๆว่าจะติดไหมคะไม่ดูดเลยค่ะเด็กๆขาไม่ดูดนะคะข้ามไปค่ะภาพต่อไปอะไรคะเด็กๆก้อนหินใช่ไหมคะมาดูค่ะก้อนหินจะดูดไหมเอ่ยไม่ดูดค่ะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายอะไรคะเด็กๆเหรียญนั่นเองเหรียญบาทของเราดูดไหมคะไม่ดูดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม่เหล็กนะคะจะดูดสิ่งของที่ทำจากโลหะเด็กๆคะลองคิดดูนะคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ทำมาจากโลหะที่เราได้นั่นก็คือช้อนแล้วก็น็อตนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่20ค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เด็กทำพร้อมๆกับคุณครูนุ้ยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมฝึกฝนแล้วก็กลับไปทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนุ้ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย